ตอนนี้นะครับก็จะสอนวิธีการ export งานนะครับวิธีการ export งานเนี่ยเวลาเราทำงานเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเอาวิดีโอมาต่อกันนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้วิดีโอเราตัดต่อทั้งหมด30กว่าวินาทีนะครับเวลา export งานนะครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับง่ายๆนิดเดียวครับนี่ครับ export ตรงนี้เห็นไหมครับสีฟ้าๆที่ตรงกลางเลยครับคำว่า export พอเราคลิกคำว่า export แล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาครับว่าเราจะ export เป็นไฟล์อะไรนะครับผมแนะนำนะคะให้เป็นไฟล์ MP4 นะครับก็คือเป็นมาตรฐานสุดแล้วนะครับ MP4 เสร็จแล้วครับเราไปที่ setting ครับพอเราไปที่ setting แล้วเนี่ยก็จะมีปรับคุณภาพครับมี good มี base better แล้วก็ base นะครับ base ก็คือดีที่สุดนะถ้าเราตัดต่อเราไม่เอาอะไรมากเนี่ยผมแนะนำว่าใช้ base นะพอแล้วนะครับส่วน frame rate เนี่ยถ้าเราถ่ายจากกล้องมือถือที่มี frame rate 60 frame rate นะครับเราให้มาเลือกที่ frame rate ที่60ด้วยนะครับคุณภาพภาพในการเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับวิดีโอเนี่ยจะลื่นไหลนะครับเวลาดูจะสมูทขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเป็นภาพแบบธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากมายเนี่ยแนะนำให้ใช้30เฟรมเรทนะครับก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยก็กดโอเคไปนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปปรับเพิ่มนะครับเราปรับแค่เฟรมเรทอย่างเดียวนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราให้เราเลือกคำว่า save to ครับตรงนี้ครับรูปแฟ้มตรงนี้ให้เราเลือกว่างานที่เราจะเซฟเนี่ยจะเซฟไว้ที่ไหนครับในที่นี้เนี่ยผมเลือกเซฟไว้ที่ desktop นะครับไว้ที่ desktop แล้วกดเลือก folder นะครับมันก็จะชี้ตำแหน่งไว้ที่ desktop นะครับส่วนอันสุดท้ายครับก็คือ name ครับก็คือตั้งชื่อวิดีโอครับว่าวิดีโอนี้เราชื่ออะไรนะครับให้เราตั้งไปครับพอเราทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดคำว่า export นะครับเครื่องก็จะทำการเอ็กพอร์ตวิดีโอออกมานะครับปกติแล้วการเอ็กพอร์ตเนี่ยความยาว1วินาทีเนี่ยก็จะใช้เวลาเอ็กพอร์ต1วินาทีนะครับเช่นความยาววิดีโอเนี่ย60วินาที1นะครับหรือว่า1นาทีเนี่ยก็จะใช้เวลา60วินาทีในการเอ็กพอร์ตนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับหรือมากกว่านั้นอยู่ที่สเปคความแรงของเครื่องนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวเอฟเฟกต์นะครับว่าเราเอาเอฟเฟกต์เนี่ยลูกเล่นเนี่ยเอาใส่เยอะขนาดไหนนะครับในตัววิดีโอของเรานะครับพอถึง 100% เนี่ยก็จะทำการ export นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาวิดีโอเนี้ยไปเผยแพร่ไปใช้งานได้เลยนะครับจะบอกว่าโปรแกรม Filmora เนี่ยเป็นโปรแกรมที่อะไรที่มันสะดวกมากนะครับเหมาะสำหรับงานที่ต้องการตัดต่อวิดีโอที่ต้องการความรวดเร็วนะครับแล้วก็รวดเร็วไม่พอแล้วเนี่ยต้องวิดีโอเนี่ยต้องดูเป็นมืออาชีพด้วยนะครับ